สวัสดีครับพบกับผมอติวิทย์ในตอนที่5ยุคแวนเดนยุคแวนเดนเป็นยุคย่อยของยุคเหล็กและเป็นยุคก่อนหน้ายุคไวกิ้งอาณาจักรแห่งแรกเกิดขึ้นในยุคนี้โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นกัมลาอุปซาลาหลังจากยุคนี้ก็พัฒนาไปเป็นยุคไวกิ้งที่ออกปล้นสะดมรายละเอียดของยุคแวนเดนขอเชิญรับชมได้ในคลิปนี้ครับแวนเดนเป็นชื่อหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของอุปซาลาแวนเดนเป็นช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์สวีเดนก่อนหน้ายุคไวกิ้งและในยุคนี้เป็นยุคที่อธิบายให้เห็นที่มาของชาวไวกิ้งว่าทำไมพวกเขาถึงปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์อย่างทันทีทันใดเราคศ400ถึง500เริ่มมีการรวบรวมชุมชนต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำเพียงคนเดียวพวกสเวียเป็นชนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในยุคแวนเดนโดยมีต้นกำเนิดมาจากชาวเยอรมันที่อพยพเข้ามาในแถบแมลาดอเลนพวกเขามีอำนาจมากและประสบความสำเร็จในช่วงคศ500ถึง600มีอำนาจเหนือกว่าพวกเยิร์ตที่ใหญ่เป็นอันดับ2พวกสเวียได้แผ่อำนาจไปทั่วบริเวณที่เป็นภาคกลางในปัจจุบันรวมถึงภาคเหนือบางจุดโดยมีอุปซาลาเป็นศูนย์กลางสำคัญของอาณาจักรสเวียในยุคแวนเดนผู้คนในแถบสวีเดนตะวันออกค่อนข้างร่ำรวยมีสินค้าในบริเวณนั้นที่สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้อาจจะเป็นขนสัตว์จากป่าทางเหนือหรือเหล็กจากเหมืองแร่ในตอนเหนือของทะเลสาบแมลาเรนมนุษย์ในแถบสแกนดิเนเวียสามารถขุดแร่เหล็กมาใช้หลายร้อยปีแล้วแต่เป็นเหล็กที่ได้จากหินแร่และดินแดงซึ่งทั้งสองชนิดนั้นไม่ปรากฏว่าพบในแถบหมู่บ้านแวนเดนและอุปซาลาอย่างไรก็ตามเป็นที่รู้ดีกันว่าเหมืองแร่ที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการถลุงเหล็กจากภูเขาอยู่ในศตวรรษที่600และอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบแมลาเรนเหล็กที่มีน้ำหนักมากหากจะลำเลียงไปในระยะทางไกลๆจะต้องใช้เรือขนในหน้าร้อนหรือลากไปบนหิมะในฤดูหนาวเหล็กจะถูกนำมารวมกันในบริเวณที่มีแม่น้ำหรือลำห้วยที่มีขนาดกว้างโดยเรือเดินทะเลสามารถเข้าถึงได้และบริเวณนั้นก็คือแวนเดนและเมืองเก่าอุปซาลาวัตถุที่ฝังอยู่ในสุสานแวนเดนคือขุมทรัพย์อย่างแท้จริงที่แสดงให้เห็นว่าในแถบสแกนดิเนเวียในยุคนี้เป็นยุคที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งในแถบเมืองเก่าอุปซาลามีเนินฝังศพด้วยดินซึ่งเป็นเนินฝังศพขนาดใหญ่3แห่งรวมอยู่ในทุ่งฝังศพเดียวกันและยังมีหลุมศพนับร้อยจากยุคแวนเดนและยุคไวกิ้งสองในสามของเนินฝังศพพบว่าเป็นกระดูกของผู้ชายและเนินที่สามเป็นโครงกระดูกของผู้หญิงซึ่งชัดเจนว่าเป็นเนินฝังพระศพของพระราชินีกับกษัตริย์อีกสองพระองค์แต่รายพระนามได้สูญหายไปจากประวัติศาสตร์และจะยังไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาคือใครอีกต่อไปหากดูจากสิ่งของที่พวกเขาฝังลงไปด้วยจะพบว่ามีความหรูหรากว่าที่แห่งอื่นเช่นเป็นวัตถุที่ทำมาจากทองคำและงาช้างแต่น่าเสียดายว่าพวกเขาได้เผามันไปด้วยซึ่งทำให้สิ่งของเหล่านั้นเสียหายสิ่งของที่หลงเหลืออยู่แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีการติดต่อกับชาวอังกฤษวัฒนธรรมแวนเดนมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในแถบแมลาดอเลนและกอตแลนด์สถานที่เหล่านี้พบว่าเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นจุดพัฒนาการเดินเรือ